คุณจันจิราพรังเกตหรือว่าคุณแนนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนนี่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งค่ะนะครับตอนรู้ตัวครั้งแรกเลยเนี่ยครับรู้ได้ยังไงคะคือว่าตรวจประจำปีทุกๆปีค่ะค่ะตรวจที่ตามโรงพยาบาลนะคะค่ะแล้วพอรู้ผลก็คือปี50นะคะเดือนพฤศจิกาอันนี้รู้ครั้งแรกก็เป็นมะเร็งปากมดลูกก็ได้วางแผนทำคีโมแล้วก็ทำการรักษาตอนที่รู้ครั้งแรกเนี่ยหมอเขาคิดว่าเราอยู่ในขั้นที่ยังรักษาได้หรือว่าเป็นขั้นที่3ไปแล้วครั้งแรกขั้นที่2ค่ะเอาเป็นขั้นที่2ก็ยังพอที่จะรักษาได้ใช่ค่ะหมอเขาก็ได้วางแผนรักษาใช่ค่ะตอนรักษาตอนนั้นเขารักษาด้วยวิธีการใดคะก็มีฉายรังสีแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฝังแรกค่ะโอ้ครบหมดเลยตอนนั้นมีแววไหมคะว่าจะหายก็มันก็เราคิดว่าต้องหายอะค่ะเพราะเราทำตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็แนะนำทุกอย่างแล้วพอทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในแง่ของอาการที่หายหรือว่าสิ่งข้างเคียงที่มีขึ้นคือว่าตอนที่ว่าทำครั้งแรกคือผลข้างเคียงก็น้อยผมก็ร่วงน้อยไม่หมดหัวนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นตอนที่ว่าคุณหมอเขาจะนัดให้ไปหาทุกๆ3เดือนเพื่อจะไปตรวจว่ามะเร็งกระจายอยู่ที่ไหนบ้างเราก็ไปหาตามที่คุณหมอนัดทุกครั้งแต่ผลปรากฏว่าเมื่อปี54เดือนธันวามันมาปวดตรงซี่โครงค่ะด้านซ้ายเสร็จแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรยังไม่ต้องวางแผนรักษาแต่เราก็ได้ไปตรวจทำ MRI ตรวจซ้ำอีกที่แถวรัชดาค่ะก็แปลว่าเราต้องการ second opinion ว่างั้นเถอะใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะแล้วเป็นไงคะ MRI ผลออกมาก็ผลปรากฏว่ามันกระจายไปอยู่ตรงปอดแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองค่ะอันนั้นคือหลังจากผ่านไปประมาณ 2-3 ปี 2-3 ปีใช่ค่ะแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าหมอจะหาไม่เจอซึ่งตรวจก็ตรวจเป็นประจำ3 เดือนใช่ค่ะอันตรายนะคือถ้ามันมีในร่างกายแต่หมอหาไม่เจอเนี่ยอันตรายมากซึ่งตอนนั้นหมอยังไงก็ยืนยันมันยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็แต่ไปตรวจประจำอยู่แล้วก็เสริมว่าไม่มีอะไรรูปร่างก็ทำประจำแต่ตัวคุณแนนเองอ่ะรู้สึกว่าเจ็บรู้สึกว่าปวดค่ะปวดทีนี้พอรู้จาก MRI แล้วดำเนินการยังไงต่อคะก็กลับไปเอาที่ทำ MRI ไปให้คุณหมอที่เดิมดูนะคะว่าเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นจะทำยังไงกับเราได้บ้างใช่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าให้ไปตรวจซ้ำที่เขาอีก1ทีครับก็ผลดีนะ3รอบเออผลปรากฏว่าตรวจซ้ำแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ตรงรัชดาก็ควรแหละสมมุติถ้าเกิดว่าหมอที่แรกบอกไม่มีMRIบอกว่ามีถ้าไปหาหมออีกทีแล้วหมอบอกว่ามีนี่กุ้มใจตายเลยนะเออแต่รอบนี้เขาก็เจอค่ะเจออะไรบ้างก็เจอตรงจุดตรงปอดนะคะมันจะ3เซนจุดดำขนาด3 เซนที่ปอดใช่ค่ะแล้วก็มาเจอตรงซี่โครงคุณหมอเขาบอกว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองโตใช่ค่ะโตอีกประมาณ7เมตรทีนี้หมอเขาก็รู้ละว่าเราเป็นก็ต้องเตรียมรักษาใช่ค่ะรอบหลังนี้เขาจะรักษาด้วยวิธีใดบ้างเพราะคราวที่แล้วบอกเอาหมดเลยทั้งแร่ทั้งคีโมทั้งอะไรเดือนกุมภาได้วางแผนรักษาคือให้ฉายรังสี33ครั้งค่ะเราฉายไม่ครบเพราะทนไม่ไหวกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยใช่ค่ะกุมภาปีต้องฉาย33ครั้งใช่ค่ะฮะวันละกี่ครั้งวันละครั้งค่ะวันละครั้งวันละครั้งก็จะแย่แล้วอาจารย์ให้ครบ33ครั้งแต่เราฉายไม่ครบฉายแค่14เห็นว่ารอบแรกหนูก็ไม่ครบไม่ใช่เหรอไม่ครบค่ะมันเป็นยังไงหนูตอนฉายรังสีมันเป็นยังไงหนูถึงบอกหนูทนไม่ได้คือว่าเวลาเข้าห้องฉายเนี่ยมันจะคือเราต้องไปนอนให้เขาฉายรังสีใช่ไหมคะคือพอเข้าไปปุ๊บออกมาเราจะอาเจียนอาเจียนแล้วก็เราก็จะคือรู้สึกว่าเวียนหัวคลื่นไส้แล้วก็คือไม่สบายตัวแล้วจะไม่มีแรงอะค่ะแล้วตอนฉายล่ะฮะอาการตอนฉายตอนฉายไม่มีอาการอะไรค่ะคือว่ามันคือนอนปกติมันแค่ร้อนๆวูบๆตรงบริเวณที่ฉายอะค่ะเท่านั้นใช่ค่ะแต่ไอเวียนหัวนี่จะเกิดทีหลังทีหลังค่ะทีหลังเวลาเรานั่งรถกลับบ้านก็ไม่ทำแล้วก็บอกคุณหมอว่าขอเป็นคีโมเลือกได้ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะทดลองคีโมฮะค่ะก็ผลสรุปว่าหมอวินิจฉัยว่าคีโมต้อง6ครั้งฮะ6ครั้งนี่หมายถึงว่าครั้งแรกคือให้3วันให้2วัน2คืนแล้วก็กลับมาบ้านมาอยู่3อาทิตย์แล้วก็ไปให้ใหม่พอให้คีโมช่วงแรกอ่ะ
พยาบาลจะนั่งอยู่ข้างๆเราเลยจะคอยเช็คว่าเราจะช็อกเมื่อไหร่จะหมดลมเมื่อไหร่โอ๊ยตายอันตรายฮะใช่ค่ะอันจะมันจะทำให้ภูมิต้านทานนี่มันต่ำมากใช่ค่ะใช่แล้วจะเจ็บจะปวดไหมมันตอนให้ยังไม่ปวดไม่เจ็บคือว่ามันก็เหมือนว่ามีน้ำอะไรเข้าร่างกายเราเดินยาแต่หลังจากนั้นที่ว่าคุณหมอให้เรากลับบ้านนะคะไปนอนที่บ้านนั่นแหละอาการเริ่มมาแล้วแพ้เลยสิทานข้าวไม่ได้อาเจียนท้องผูกใช่ค่ะท้องเสียในเวลาเดียวกันโดยที่ว่ามันมาติดเชื้อง่ายใช่ค่ะแล้วก็ต้องคาดผ้าไว้ตลอดเวลาพอคนมาเยี่ยมเราจะติดหวัดเขาจะเข้าทันทีผิวหนังเป็นยังไงฮะดำหมดเลยค่ะก้านหมดเลยค่ะนี่แหละผมร่วงไหมหมดหัวเลยค่ะอันนี้เพิ่งขึ้นใหม่ค่ะเห็นไหมอาจารย์คือถึงบอกว่าคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยการที่มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆแล้วตอนนั้นถามจริงหนูมีความหวังไหมก็เพื่อนมาเยี่ยมทุกคนก็สายหัวทุกคนแล้วหนูเองล่ะไม่รอดแน่แล้วตัวหนูเองอ่ะก็คิดว่าไม่รอดอะค่ะยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าถึงขนาดที่ว่าข้างบนชั้นสองขึ้นไม่ได้ต้องนอนที่พื้นชั้นล่างแล้วก็คานเข้าห้องน้ำไม่มีแรงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีแรงเลยแล้วก็ตัวนี่จะผอมนะคะผอมแล้วก็ซีดแล้วก็และมีอาการเจ็บปวดไหมเขาบอกมะเร็งมันเจ็บมันปวดไม่ใช่เหรอตอนที่ว่าก่อนที่จะให้เคมีค่ะเจ็บปวดแน่นอนคือว่าเจ็บตรงตอนที่บอกว่าเจ็บตรงซี่โครงตรงนี้มันจะปวดแรงใช่ไหมใช่ค่ะแรงมากแล้วพอเคมีแล้วความปวดหายไปใช่ค่ะแต่ชีวิตหลังเคมีก็แย่มากแย่มากค่ะอันนี้คือตั้งแต่เดือนกุมภาที่ให้มาใช่ไหมฮะ14ครั้งไม่ใช่ค่ะเริ่มให้ต้องเป็นมีนาเริ่มให้เคมีเริ่มมีนาค่ะมีนาตอนให้เคมีใช่ค่ะปีนี้แหละค่ะแต่ให้เพียงแค่6เข็มใช่ไม่ให้ไม่ถึง6เข็ม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 ด้วยหยุดเลยหยุดตอนที่3เข็มค่ะแล้วบอกหมอยังไงครับก็ไม่บอกคือไม่ไปคือพอสามีไปต่างประเทศปุ๊บเราก็หยุดเลยแล้วก็บอกคือว่าสามีเนี่ยจะให้ไปเอาเคมีตลอดเขาจะไม่เข้าใจเราว่าเราจะทนได้ไม่ได้เขาไม่ได้เจ็บกับเรานี่คนเป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็งอย่างนี้ทุกคนจะตัดใจเลยทุกคนจะบอกเลยบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บฉันทรมานแค่ไหนเวลาที่ให้เคมีก็เลยเคยได้ยินมาตัดใจไม่ไปนะคะครั้งที่3เพราะว่าถึงวันครบกำหนดแล้วคือวันที่27กรกฎาคมต้องไปให้ครั้งที่ครั้งที่4นี่ถือว่าคือไม่ให้เลยนี่ถือว่าตัดสินใจลาตายเลยถูกไหมใช่ค่ะถ้าพี่เป็นถึงพี่ถ้าฟังเขาพูดนะใช่ถ้าพี่เป็นพี่ก็คงอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือคนเป็นมะเร็งจะมีอาการอย่างนี้ไม่เคมีไม่อะไรแล้วก็คือยุบไปงั้นแหละใช่ไหมเท่าที่อยู่ได้แต่ก็นอนสมค่ะนอนสมอยู่บ้านก็นานๆจะออกไปเดินเล่นภายในหมู่บ้านแล้วเจอบิ่มได้ไงล่ะก็มีคุณลุงค่ะ คุณลุงที่อยู่ในหมู่บ้านค่ะท่านแนะนำค่ะพอดีไปเจอเดินเที่ยวเดินในหมู่บ้านพาลูกเล็กๆไปเที่ยวค่ะแล้วคุณลุงเขาแนะนำเขาก็บอกคุณก็รู้หรือว่าเขาเป็นมะเร็งเราบอกเขาเราบอกเขาว่าเราเป็นมะเร็งนะเขาถามว่าทำไมผมเขาก็เห็นผมอะค่ะคนในหมู่บ้านจะเห็นเราไม่มีผมอะค่ะก็คุยให้เขาฟังเขาก็แนะนำให้ทานบีมอะค่ะตอนนั้นเชื่อทันทีไหมหรือว่าตรองอยู่นานไม่ค่ะคือว่าเป็นคนที่ว่าไปทานเพราะฉะนั้นเวลาใครบอกอะไรก็ต้องเชื่อไว้ก่อนแหละเชื่อค่ะมีความหวังแค่ไหนห้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่า50%นี่พอได้แล้วตอนนั้นเนี่ยรับประทานอะไรยังไงบ้างคะก็รับประทานแบบซองนะคะแล้วก็คุณลุงพามาที่นี่เลยเราก็มาตามลุงมาก็ซื้อแบบซองไป2แพ็คอะค่ะชนิด24ซองค่ะน้ำมะกรูดค่ะตอนเช้าก็1ซองอ่าฮะค่ะทาน1ซองก่อนอาหารใช่ค่ะค่ะกลางวัน3เม็ดค่ะกลางวันก่อนอาหาร3เม็ดก่อนอาหาร3เม็ดใช่ค่ะแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนอีกค่ะแล้วก็ก่อนนอนก่อน3เม็ดอีกค่ะใช่ค่ะก็คือพูดง่ายๆเช้า1ซองกลางวัน3เม็ดตอนเย็น3เม็ดค่ะใช่ค่ะทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่ามันมีอะไรในร่างกายเพราะว่าตอนนี้หยุดทั้งเคมีหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างหมดแล้วหยุดค่ะใช่มียาอย่างอื่นมั้ยไม่หยุดบิมไม่มีค่ะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะฮะแต่ไม่หยุดบิมแต่ไม่หยุดบิมอ่ะก็คือ1ซอง3กับ3ใช่ค่ะผ่านไปเท่าไหร่จนรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่า3อาทิตย์เกิดอะไรขึ้นบ้างก็รู้สึกว่าจากการที่1ขับรถไม่ได้เราต้องมีคนขับรถให้จ้างคนขับรถตอนนี้ขับรถเองได้เดินได้แล้วใช่ไหมสามอาทิตย์จากคลานเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินได้แล้วใช่ไหมใช่สามอาทิตย์เริ่ม
อยากทำอะไรที่ตัวเองทำก็ทำได้ใช่ค่ะนี่แหละคือคำว่าคุณภาพชีวิตมันจะกลับมาละคือเดินเข้าห้องน้ำได้เดินเหินไปไหนมาไหนได้ขับรถเองได้ อะไรที่มันทุกข์ทรมานก็หายไปผิวพรรณหน้าผมเป็นยังไงฮะก็ผิวพรรณก็กลับมาดีขึ้นค่ะขึ้นหน้าก็สดใสกว่าเดิมค่ะแล้วผมเผ่าผมก็ดีค่ะมันก็ขึ้นแล้วก็มันก็ดกก็ดำอะค่ะอันนี้คือจากกี่เดือนผ่านไปฮะจากเส้นผมที่ขึ้นมาประมาณเอาว่าสักกรกฎาคมกรกฎาค่ะกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา5เดือน5เดือนกลับมาอยู่ในสุขภาพที่คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นกันพร้อมๆกันตรงนี้เนี่ยโดยที่บอกได้เลยนะว่านี่ไม่ใช่มายานะไม่คือทันทีที่เจอกันเนี่ยอาจารย์พิเชษฐ์ถามพี่ว่าเชื่อไหมว่าคนนี้เป็นมะเร็งพี่บอกไม่เชื่อดูไม่ออกเลยอ่ะคือสดใสไงถูกไหมคะเห็นว่าสดใสจนกระทั่งมีคนทักใช่ค่ะใช่ไปทำหน้าทำตาอะไรมาใช่ไหมใช่ค่ะเขาถามว่าไปทำหน้ามาเหรอบอกไม่ใช่ก็ทานเนี่ยทานบิมตัวเนี้ยค่ะบอกฉันป่วยจะแย่อยู่แล้วนี่จะให้ฉันไปทำหน้าทำไมอันนี้เดี๋ยวผมทวนอาการที่เคยบอกว่าท้องผูกท้องเสียบ่อยๆใช่ค่ะอาเจียนยังเป็นไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่เป็นเลยหมดแรงไม่มีค่ะเห็นไหมก็คือมีเรี่ยวมีแรงใช่ค่ะอยากทำอะไรก็ได้ทำใช่ค่ะอยากทานอะไรก็ได้ทานใช่ค่ะสามีรู้ยังสามีรู้ค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะไม่แล้วเขาว่าไงตอนที่เราดื้อเขาก็ทราบว่าทันไม่ตอนที่เขาไม่อยู่แล้วเราดื้อไม่ไปหาหมออ่ะตอนแรกเขายังไม่ทราบพอครั้งที่หลังเขากลับมาถามว่าครบหรือยังเคมีเราก็บอกว่าครบแล้วหลอกต่อตอนหลังพอเขารู้ว่าทานบีมตัวนี้แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ไป3ครั้งหลังนะก็ไม่โกรธค่ะอ๋อเพราะเห็นเราดีแล้วนี่เนาะนี่ถ้าเกิดอาการแย่คงจะต่อว่าเนาะว่าทำไมไม่ทันตามหมอสั่งคือ5เดือนที่ผ่านมาก็คือน้ำมังคุด1ซองใช่ค่ะกลางวัน3กลางคืน3ใช่ค่ะแค่นี้มาโดยตลอดเย็นด้วยเย็นด้วยค่ะมีเย็นด้วยอ๋อวันละ9เมตรต้องเย็นด้วยเช้ากลางวันกลางวันเย็นค่ะแล้วก็ก่อนนอนค่ะใช่ค่ะทุกวันนี้5เดือนผ่านมาเป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้ทุกวันไม่เหมือนคนที่เคยเป็นมะเร็งบอกคนรอบข้างว่ายังไงฮะเวลาที่เขาเห็นเราเห็นพฤติกรรมของเราภายนอกเป็นแบบนี้เหมือนคนไม่เคยป่วยมาก่อนก็คนรอบข้างจะถามอะค่ะจะถามทุกครั้งเลยว่ายังไปเอาเคมีอยู่ไหมไปทำอะไรมาเราก็บอกว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรเราทานบีมค่ะบอกเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอบเขาถามรายละเอียดกันไหมเขาก็ถามค่ะบางคนก็มาบางคนก็ไม่ได้มาแต่เขาก็ถามอะค่ะถามแต่จริงๆแล้วมันเหมือนคล้ายๆเราเป็น living proof นะคือเราเป็นข้อพิสูจน์ที่ยังมีชีวิตให้เห็นชัดเจนว่าเราทำอะไรไปแต่ว่าตอนแรกเลยที่คุณลุงท่านนั้นเนี่ยมาอธิบายให้กับคุณแนนฟังค่ะคุณแนนสงสัยไหมคุณแนนเคลือบแคลงไหมแล้วคิดอะไรกับมันคือว่าคุณลุงเขามาบอกว่าคือมีบิมเนี่ยที่จะช่วยตรงนี้ได้ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวอะค่ะเราก็เลยลองไปดูก็อย่างเช่นคุณลุงบอกตอนเย็นนะคะเช้าอีกวันก็มาเลยก็วันแรกมาฟังค่ะมานั่งฟังลุงคุณลุงพามาก็มานั่งฟังก็คือไม่มีเวลาต้องไปรับลูกที่โรงเรียนด้วยแต่ก็มานั่งฟังประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ออกเลยค่ะแล้วก็ซื้อกลับบ้านซื้อวันแรกก็2กล่องเลยแบบน้ําแล้วก็แบบขวดอีก6ขวดค่ะแล้วก็ไปเริ่มทานเลยไปถึงบ้านปุ๊บเริ่มทานเลยวันนี้เราก็ได้ประจักษ์พยานนะครับที่มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์แล้วการเพิ่มคุณภาพชีวิตจากโรคมะเร็งโดยคุณแนนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ